ก็ฮัลโหล all the same my friend and let's come together to up to EP updates about my cancer as I said I want all my friends around the world to fight with me Don't be discouraged. If you can do good, you will be happy. You can do well, you will be fine. Thank you. I hope you understand what I mean. Thank you very much. If you find my in the YouTuber about my cancer I have. Thank you, my friend.เราก็มาพูดภาษาไทยกันเลยนะคะทีนี้ก็พูดภาษาอังกฤษแล้วนะคะก็พยายามเรียนนะคะเนี่ย ก็พูดภาษาอังกฤษก็คนนอร์เวย์เขาก็คงพูดภาษาอังกฤษเขาก็คงฟังออกนะคะโอเคทีนี้เราก็มาพูดภาษาไทยกันนะคะเราก็มาต่อกัน EP 2นะคะก็คือที่เหมือนพี่ดิดาบอกนะคะคุณหมอเขาก็ไม่การันตีอะไรนะคะไม่การันตีอะไรให้เลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเราก็ไปดูอากาศกันด้วยแล้วคุยกันด้วยนะคะมันก็ไปเร็วมากก็เหมือนที่บอกนะคะพี่ดิดาก็พูดเร็วๆนะคะพูดช้าๆก็ไม่ได้เพราะว่าพูดเร็วๆก็เหนื่อยอีกนะคะวันนี้ก็อากาศดีนะคะก็เห็นอย่างที่บอกนะคะIt's very nice very nice weather today in Norway I have been the hospital yes speak English a little bit and together with Thai it's okay same I said I tell you every young we can do to train myself to be happy. If we can do it, we will be fine. I want every young together, my friend. Every the world friend, the world to fight with me with my cancer. All my friend.I hope you understand เราก็มาพูดทั้งไทยทั้งภาษาอังกฤษกันนะคะก็อย่างที่บอกนะคะก็พี่ลีดาก็บอกแล้วว่าคุณหมอก็การันตีอะไรยังไม่ได้นะคะก็คือก็คุณหมอก็จะพยายามทำทุกอย่างนะคะทำทุกอย่างก็จะให้ไปส่องกล้องดูก่อนนะคะไปส่องกล้องก็นัดไปส่องกล้องแล้วก็จะพยายามคอนโทรลนะคะคือพี่ลีดาปีนี้ก็ทั้งปีก็คงจะไปแต่ไป ไปแต่ไปวันหยุดปีนี้ก็คงจะไปเที่ยวแต่ฮอสพิตอลนะคะก็ไปแต่ฮอสพิตอลนะคะนี่นะคะนี่ก็คือป้ายรถเมล์แล้วก็คือนี่เขาก็ตัดหญ้านะคะอากาศดีนิดนึงนะคะวันนี้เราก็มาคุยกันเร็วๆนะคะแล้วทีนี้มาดูพี่ลิดาว่าพี่ลิดาซ่อมลูกพี่ลิดายังไงนะคะyesterday I try to make my son you know my son is kaputAnd I try today. It's okay. I think so. Maybe it's okay. Maybe yes. Yes. No. Now. วันนี้เราก็มาอัปเดตกันนะคะที่พี่ลีดาIs my son work?Today, I try, and my yesterday he talk about only clean me, you know, clean me, have to clean me, and I think what? I clean already, but he not work, but today he working. You see what I can do is.วันนี้เราพี่ลิดาก็มาอัปเดตให้ดูนะคะว่าที่พี่ลิดาพยายามซ่อมมันเมื่อวานนะคะลูกชายพี่ลิดานะคะน้องเก่งค่ะน้องเก่งชื่อลูกชายน้องเก่งค่ะน้องเก่งค่ะวันนี้ก็คือก็นั่งคิดว่าเอ๊ะบอกคุณแม่ช่วยด้วยคุณพ่อช่วยด้วยต้องล้างชั้นก็เราบอกเราก็ล้างแล้วมันคืออะไรนะคะแต่สุดท้ายก็มาพี่ลิดาก็มาเอาความรู้จำความรู้มาได้ว่ามันเป็นเครื่องดูดฝุ่นเนาะ
มันต้องเปลี่ยนตัวฟิลเตอร์นะคะมันต้องเปลี่ยนตัวฟิลเตอร์มันก็คือไอ้ที่หมุนๆนะคะที่เป็นแปลงอะค่ะเราต้องเปลี่ยนมันนะคะพอมันสั้นแล้วคือมันทำงานเยอะไปเราก็ต้องเปลี่ยนนะคะเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวพี่ลิดาจะให้ดูนะคะพี่ลิดาก็ทำได้นะคะตกลงก็คือบอกให้สามีทำนะคะไม่ใช่พี่ลิดาสดแต่พี่ลิดาบอกเขานะคะบอกว่าให้เขาทำบอกว่ามันต้องเป็นตัวฟิลเตอร์แน่เลยเพราะเราก็ล้างอะไรมันหมดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งอุ้ยนะคะนี่นะคะตัวมันจะอยู่ในกล่องนี้เลยก็ว่าเลยว่าเอ๊ะเราก็ล้างแล้วแล้วก็นึกขึ้นได้นะคะว่าเรามันเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะคะมันก็ต้องมีตัวฟิลเตอร์ใช่ไหมคะแม้ปิดซะอย่างดีเลยอีกคุณผัวนี่เนี่ยค่ะนี่เลยค่ะเราต้องเปลี่ยนมันนะคะเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะคะเนี่ยนี่เห็นไหมพอดีเลยนะคะมีตัวใหม่ค่ะมีตัวใหม่มาเปลี่ยนค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราต้องเปลี่ยนมันนะคะนี่ต้องถอดออกมาเปลี่ยนนะคะเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวเก่ามันสลิดเขาเรียกว่ามันคือมันใช้หานเยอะเกินไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนก็เหมือนเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปอ่ะเครื่องดูดฝุ่นของในบ้านของน้องๆทั่วไปนะคะเคยเปลี่ยนกันบ้างหรือเปล่าถ้าเครื่องมันดูดไม่ขึ้นนี่พวกน้องๆต้องเช็คนะคะเครื่องดูดฝุ่นธรรมดาทั่วไปเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวนี้นะคะตัวฟิลเตอร์เขาเรียกตัวฟิลเตอร์ตัวกรองนะคะแล้วต้องเปลี่ยนมันนะคะถ้ามันเก่าแล้วเราต้องเปลี่ยนนะคะแล้วก็ต้องตรวจดูนะคะเนี่ยค่ะเทคนิคของพี่ลิดาที่พี่ลิดาได้ปริญญามาที่เขียนว่าได้เทคนิคนะคะพี่ลิดาก็บอกสามีนะคะบอกว่าสงสัยต้องเปลี่ยนตัวฟิลเตอร์หรือเปล่าเพราะว่าพี่สามีก็บอกว่าใช่จริงสามีก็เลยให้สามีถอดแล้วก็เปลี่ยนนะคะเมื่อวานก็จริงค่ะพอเปลี่ยนปุ๊บเห็นไหมคะหนูไปละทำได้แล้วนะคะน้องเก่งได้แล้วค่ะน้องเก่งยังใช้หานได้ปกติค่ะ400คนนะคะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะคะก็มีตัวนี้ก็คือถ้าหากว่าเราอยากให้เขาหยุดตรงไหนก็คือเราต้องปิดเทปไว้นะคะติดเทปไว้ติดไอ้ตัวนี้ไว้กั้นเขาไว้นะคะแล้วเขาก็จะหยุดแล้วเขาก็จะทำงานของเขาไปเองนะคะเนี่ยเครื่องดูดฝุ่นของเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับโรบูทนะคะเนี่ยค่ะเมื่อวานก็เลยคิดออกนะคะว่าเราก็ทำไมล้างชั้นก็ล้างแล้วก็ล้างไม่ได้สักทีเห็นไหมคะเนี่ยนะคะดีนะคะที่เขามีมาให้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมเขามีมาให้ด้วยสงสัยเขาใช้ไม่เป็นนะคะที่เขาขายมาถูกอะค่ะเพราะเขาคิดว่าเครื่องมันเสียเห็นไหมคะเขาไม่รู้ว่าวิธีการเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะคะเนี่ยต้องเปลี่ยนนะเนี่ยเครื่องดูดฝุ่นของคุณของน้องๆทั่วไปก็เหมือนกันนะคะต้องดูนะคะถ้าเครื่องดูดฝุ่นเริ่มดูดไม่ออกน้องๆต้องเช็คในไอ้สายยงในสายของมันนะคะว่ามันอุดตันหรือเปล่าหรือว่าตัวนี้มันเหลืองตัวฟิลเตอร์นะคะเขาเรียกตัวฟิลเตอร์นะคะเครื่องดูดฝุ่นจะมีทุกอย่างนะคะเนี่ยที่พี่ลิดาเรียนมานะคะพี่ลิดาถึงได้ที่บอกว่าได้ปริญญาได้2อย่างที่คุณสามีบอกว่าเอ๊ะทำไมเธอได้2อย่างเธอเป็นช่างด้วยเหรอก็นี้ไงคะพี่นานึกออกเมื่อวานนี้เองเนี่ยค่ะก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับตัวนี้หรือเปล่าเลยให้สามีเปลี่ยนนะคะไอ้สามีถอดออกเปลี่ยนพี่ลิดาบอกว่ามันต้องถอดออกได้สิเปลี่ยนได้สิก็เลยให้สามีดูในกล่องเนี่ยค่ะก็ตกลงจริงนะคะคือเราต้องเปลี่ยนนะคะแล้วก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วเห็นไหมคะน่ะไปเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมได้เลยค่ะสบายเลยวันนี้พี่ลิดาก็เลยสบายเลยเห็นไหมคะนี่คือค่ะเก็บความรู้ของเครื่องดูดฝุ่นทุกชนิดด้วยเหมือนกันนะคะเราต้องเปลี่ยนเราต้องดูเครื่องก็เหมือนคนนี่แหละค่ะถ้าไม่เปลี่ยนความสะอาดเห็นไหมคะถ้าไม่ล้างท้องมันถ้าไม่ทำความสะอาดมันก็ไม่ทำงานให้ค่ะมันก็ป่วยเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเอาฝากไว้แค่นี้นะคะคลิปนี้เอาแล้วทีนี้ก็เป็นความรู้ที่พี่ลิดาขอฝากไว้นะคะว่าเป็นคติเล็กๆน้อยๆของพี่ลิดาที่ถือว่าชีวิตเราก็เหมือนเลข6นะคะกับเลข9เมื่อ6ล้มนะคะก็ต้องก้าวต่อไปก็เหมือนกับเครื่องดูดฝุ่นนะคะแล้วก็ทำดีได้ก็สบายใจนะคะทำใจได้ก็สบายดีถูกไหมคะขอฝากไว้แค่นี้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะก็ดูกันเครื่องดูดฝุ่นอะน้องเก่งดูดไปเลยลูกวันนี้แม่สบายละเห็นไหมคะต้องทำความสะอาดมันนะคะสวัสดีค่ะ